สวัสดีครับผมเจมส์ครับคุณกำลังอยู่กับ Coffee Story Podcast รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกอันน่าหลงใหลของกาแฟครับสวัสดีครับทุกคนกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับ Coffee Story by The Proof Cobu Coffee ครับสวัสดีครับก็เรายังอยู่กับหัวข้อหลักๆของเรานะเจมส์นะใช่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับ Coffee Country The Series นะครับเนอะใช่ก็เราก็พูดกันมา2ประเทศแล้วก็เป็นประเทศที่คิดว่าค่อนข้างดังนะสำหรับหมู่คนกิน Single Origins หรือกินกาแฟมาระดับหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่แล้ววันนี้เราก็จะเข้าสู่อีกประเทศหนึ่งที่ดังเหมือนกันอันนี้หยุดเรียกว่าติดกันประเทศเพื่อนบ้านนะใช่แล้วก็ใกล้ๆปานามาแหละใช่ป่ะใช่นั่นคือประเทศอะไรครับเจมวันนี้เราจะพาไปคอสตาริกาครับอืมถ้าใครไปเปิด Google Map ดูเนาะจริงๆคอสตาริกานี่ก็เรียกว่าอยู่ติดชิดกับปานามาเลยเนาะก็มีความคล้ายๆกันหลายๆอย่างนะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทือกเขาภูมิอากาศอะไรเงี้ยเนาะใกล้ๆเคียงกันจริงๆเราเคยแวะมาแถวๆนี้รอบนึงแล้วเนาะตอนที่เราแนะนำถ้าใครยังจำได้เนาะ Musician Seriesใช่ใช่ใช่ตอนที่เราก็ Musician Series ตัวนั้นเนี่ยก็เป็นกาแฟที่ปลูกในคอสตาริกานี่แหละแต่วันนี้เราก็จะมาเจาะลึกมากขึ้นเนาะว่าแบบเออไอ Musician Series ที่เกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมเรียกได้ว่าเขาสามารถผลิตอะไรพวกนี้ออกมาเป็นแบบแบ็คกราวด์ที่เราสันนิษฐานนะว่าที่เขาทำได้เนี่ยเพราะว่าสาเหตุเหล่านี้แหละที่ทำให้กาแฟเนี่ยโด่งดังเลยใช่ไหมงั้นเท้าความเข้าๆเกี่ยวกับคอสตาริกาก่อนไหมเอาแบบไม่เอาภูมิศาสตร์มากเดี๋ยวคนจะเบื่อก็น่าจะเอาเป็นว่าก็คล้ายๆกับปานามาเลยเนอะก็คือเขาก็จะมีภูเขาสูงๆแล้วก็นี่แหละก็จะมีโซนเหมือนเอธิโอเปียปานามาคล้ายๆกันก็คือจะมีโซนเขาปลูกกันเยอะๆกาแฟที่ปลูกทั้งหมดทั้งมวลเลยก็จะเป็นอาราบิก้าเป็นอาราบิก้าล้วนนะก่อนอื่นขอปูคร่าวๆนิดนึงจริงๆเจาะลึกเข้าไปเนี่ยคนเขาก็มีประมาณแค่5ล้านคนนะไม่เยอะนะน้อยมากแล้วก็ประเทศเขาเล็กกว่าประเทศเรานี่10เท่าก็เรียกได้ว่าหาร10เลยเนาะก็ที่กับประชากรก็ใกล้เคียงกันคิดว่าใกล้เคียงกันเลยก็หารไปแต่หารไปหารมา GDP per capita เขาเนี่ยสูงกว่าเรา2เท่าหารยังไงวะเนี่ยเนาะอันนี้จริงๆคือที่ผมสังเกตไปเนี่ยเราทำเราระหว่างที่เราหาข้อมูลมาดู 2-3 ประเทศที่ผ่านคือ image ในหัวเรากับไอ้ตัวเลขจริงๆที่มันปรากฏในค่าสถิติต่างเยอะเหมือนกันนะมันแอบขัดความรู้สึกเนาะเราเห็นภาพประเทศส่งออกกาแฟเราจะนึกภาพแบบเอ้ยคุณต้องแบบทำเกษตรแล้วก็แบบโอ้ยเนี่ยไม่มีการใช้เทคโนโลยีอะไรคุณจะไปเก็บมืออยู่เลยเป็นแฮนด์พิกอยู่เลยอ่ะคุณจะแบบแล้วก็ประเทศมีแต่เทือกเขามีภูเขาประชากรเขาจะรวยได้ยังไงแบบเราเข้าใจแหละว่ากาแฟพอมันผ่านมาหลายๆมือแล้วราคามันก็สูงขึ้นใช่ไหมหยิบปัวซาปัวอะไรคนขั่วคนเก็บคนผลิตอะไรแล้วแต่ภาษีน้ำเข้านะแต่ว่าแบบเกษตรกรจริงๆอ่ะเกษตรกรจริงๆในประเทศอ่ะมีเงินสักเท่าไหร่แบบลักษณะประเทศเป็นยังไงแต่ประเทศที่ผ่านทำไมไปดู GDP เนี่ยรวยกว่าเราทั้งนั้นนะเรียกได้ว่ารวยกว่าเราเกือบหมดเลยอ่ะแล้วก็พอจอดลึกจริงๆนะครับถึงประเทศเขาจะดังกาแฟเนี่ยแต่ปรากฏว่าจำนวนประชากรที่ทำอาชีพพวกเกี่ยวกับการเกษตรหรือแบบการคอนทริบิวต์เนี่ยมันไม่เยอะนะมันอยู่แค่ประมาณแบบ 5-6% เองอ่ะเอ้ยอ๋อผิดอยู่ 20% เองซึ่งถือว่าแบบค่อนข้างน้อยนะถ้าเราเทียบกับสิ่งที่เข้าใจนะเฮ้ยถูกแล้ว 5.5% agriculture ไอ้ 20% เนี่ย industry แล้วก็อีก 75% คือ service คิดดูดิว่านี่คือเขาคอนทริบิวน้อยนะแต่กาแฟเขาดังอ่ะแสดงว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรดีข้างในเยอะมากเลยใช่ไหมงั้นเรามาเล่ากันไหม
พอเราปูโอเวอร์วิวแล้วแล้วความมีอะไรดีของวันนี้มันเริ่มมีที่มาที่ไปยังไงบ้างเจมอันเนี้ยคือเหมือนกันเราเคยเกริ่นมาแล้วนะว่าเหตุผลที่กาแฟคอสตาริก้ามันแบบเรียกได้ว่าเป็นผลกาแฟที่ดีที่สุดโซนหนึ่งของโลกนะอันเนี้ยเหมือนกันเราเอ๊ะเหมือนพวกเราเคยเล่าไปแล้วใช่ไหมที่เราไปหาข้อมูลมาแล้วก็บอกว่าประเทศเขานี่คือห้ามที่สาเหตุที่คือไม่ให้คือไม่มีโรบัสต้าเนี่ยก็คือไม่ให้ปลูกจริงๆต้องบอกว่าเกินตอนนั้นเราเกินอยู่ว่ามันมีประเทศหนึ่งจริงๆเราไม่เคยเล่าเนี่ยแหละครั้งแรกก็ต้องบอกก่อนเลยเนาะอย่างที่คุณเจมส์บอกผมอ่านก็เซอร์ไพรส์นะครับ คือเป็นประเทศที่บอกว่าแบบกาแฟไม่ดีเราไม่ทำเออแจ๋วป่ะเออแล้วประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าแบบออกโดยสมาคมการเกษตรอะไรเงี้ยนะมันคือกฎหมายของบ้านเขาเลยนะฮะ คือไอ้กฎหมายเนี่ยก็แสดงว่าใครทำผิดมันก็ต้องได้รับโทษใช่ไหมเอออันนี้ว่ากันด้วยเจเนริกของกฎหมายนะต้องเป็นอย่างนี้เนาะทำผิดต้องได้รับโทษเราไม่ได้ไปไหนที่ทำผิดแล้วไม่ต้องรับโทษหรือไม่ทำผิดแต่ยังต้องรับโทษอันนี้มันก็น่าเป็นเรื่องแบบเรื่องกระบวนการมากกว่าอาจจะไม่ใช่กฎหมายในที่แท้จริงวันก็เป็นว่าเราพูดถึงคอสตาริกานะครับกลับมาต่อที่เราพูดถึงคอสตาริกาซึ่งไอ้กฎหมายที่เขาออกแบบ official เนี่ยก็คือปี1989ก็คือโดยสิ้นเชิงเลยไอ้คำว่ากาแฟไม่ดีแปลว่าอะไรก็เขานับอันนี้ของเขานะเขานับโรบัสต้าว่าเป็นกาแฟไม่ดีเพราะฉะนั้น 100% ของกาแฟที่มาจากคอสตาริกาปัจจุบันก็อาราบิก้าล้วนล้วนๆเลยเนี่ยใช่สาเหตุแรกเลยผมว่าเนี่ยส่วนหนึ่งละที่ทำให้เขาแบบอ่ะในเมื่อมันห้ามทำโรบัสต้าก็ต้องเชี่ยวชาญอาราบิก้าหรอวะใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วสาเหตุที่สองคืออะไรคุณเจมสาเหตุที่สองเนี่ยจริงๆคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับปานามาเนาะจริงๆเพราะว่าเขาอยู่ติดๆกันใช่ไหมเพราะว่าความสูงอุณหภูมิลักษณะดินมันก็มีความใกล้เคียงกันก็คืออำนวยในแบบเดียวกันก็คือปลูกกาแฟได้ดีใช่ก็อาจจะเรียกได้ว่าบางคนอาจจะเคยผ่านเมืองหลวงเขาที่ชื่อว่าซานโฮเซก็จริงๆคอสตาริก้าก็เป็นอีกที่หนึ่งที่โด่งดังเรื่องการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นบรรยากาศสภาพแวดล้อมอย่างที่คุณเจมบอกเนี่ยนอกจากมันเอื้อให้คนมาท่องเที่ยวแล้วมันก็เอื้อให้กับกาแฟเนี่ยมันปลูกดีด้วยเพราะว่ากาแฟเพราะว่าในประเทศเขาเนี่ยฮะเฉลี่ยเลยนะก็คือ17องศาถึง28องศาตลอดทั้งปีเรียกได้ว่าคุณเที่ยวได้ตลอดเลยนะแวรี่ไม่เยอะก็28นี่ผมว่าบางทีมีลมนี่เย็นๆด้วยนะใช่ไหมแล้วก็เนี่ยแหละเรื่องเรนฟอลหรือปริมาณฝนเนี่ยก็ถือว่าเยอะ 2,000 ถึง 3,000 มิลลิเมตรต่อปีก็เยอะนะครับแล้วก็อย่างที่คุณเจมบอกอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องความสูงก็ตั้งอยู่แบบ800ถึง 1,600 เหนือระดับน้ำทะเลแล้วถ้าที่ดีๆหน่อยปลูกกันก็ไปปลูกกันที่สูงๆนี่แหละใช่ก็อย่างที่เราเคยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้นะว่าการไปปลูกกาแฟที่สูงหรืออะไรเงี้ยบางทีการที่กาแฟที่โตช้าหน่อยเขาก็จะมีเวลาในการที่เขาจะแบบดูดซับแร่ธาตุจากในดินขึ้นไปก็จะทำให้เกิดคาแรคเตอร์เฉพาะของเขาใช่ครับก็สองอันและสองอย่างที่ทำให้เฮ้ยมันเริ่มมีเคาท์หรือมีฮินแล้วละว่าเฮ้ยมันก็น่าจะดีแล้วงั้นอย่างที่สามก็คือแต่เนี้ยผมว่ามันคอมมอนนะมีคนให้เหตุผลก็คือแฮนด์พิกก็คือใช้มือเก็บทุกเม็ดแต่ผมว่าเนี่ยมันคือจุดที่ทำให้เขามีความโนฮาโนเลชทางด้านนี้ด้วยก็คือพอมันคุกคีใช้มือตลอดอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งที่ผมคิดนะครับเพราะว่าต้นมันสูงอะคือไอ้เครื่องเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วเนาะมันจะมีเครื่องอะไรไปเกี่ยวเชอร์รี่พิกอะหรือแบบเขาก็ไม่ริบมาทั้งพวงเพราะไม่งั้นมันก็ไอ้ผลเขียวๆอะมันก็จะแบบ
เวสอ่ะใช่ไหมเขาก็แบบมีความเชี่ยวชาญจริงๆผมไม่ได้นึกอยู่ว่าแล้วที่อื่นเขาไม่ได้ใช้มือหยิบกันหรือก็เป็นแฮนด์พิกกันหมดไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยแต่ว่าคืออันเนี้ยคือประเด็นของการใช้แฮนด์พิกเนี่ยก็คือว่าหมายถึงคุณค่อยๆเลือกอ่ะคุณเลือกเฉพาะผลที่มันสุกคุณรู้ว่าอันเนี้ยคือกินได้แหละเอาไปทำต่อได้แหละแล้วก็หยิบมาเฉพาะตรงนั้นคือไม่ใช่แบบไปตัดทั้งช่อทั้งพวงแล้วก็เขียวบ้างแดงบ้างสุกบ้างไม่สุกบ้างเนาะใช่ก็คือเรื่องของความเรียกว่าเป็นเรื่องของความเอาใจใส่แล้วก็ละเมียดละไมกับโปรเซสการทำงานของตัวเองนะใช่ก็เรียกได้ว่าเขาตั้งใจทำแหละผมว่าตั้งใจทำมันก็จะเห็นผลเนาะทำมานานเชี่ยวชาญโน้ตฮาวเยอะอ่ะอย่างที่4คืออะไรคุณเจมอย่างที่4คือเรื่องของรีเจียนที่เขาปลูกกาแฟกันนะครับจริงๆหน้าตาคล้ายๆกับเอธิโอเปียเหมือนกันเนาะคือแบบเราอาจจะได้ยินชื่อแบบยูกาเชฟหรือแบบซิราโมอะไรเงี้ยเนาะไอคอสตาริกาก็มีรีเจียนของเขาเหมือนกันก็จะมีอยู่นั่นน่ะ 7-8 รีเจียนนะที่เขาใช้ปลูกกาแฟกันแต่ว่าตัวที่โด่งดังจะเรียกว่าโด่งดังเรียกว่าคนไทยน่าจะเคยเห็นแล้วก็รู้จักกันก็คือชื่อก็คือทาราซูเนาะไอทาราซูเนี่ยMusician Series เนี่ยก็มาจากรีเจียนตรงนี้เหมือนกันอ้าวเหรอครับก็คือจริงๆที่เขาตั้งชื่ออะไรเงี้ยจริงๆก็ปลูกที่ทาราซูใช่ไหมใช่ใช่ก็เรียกได้ว่าเหมือนแข่งขันในพื้นที่เลยเนาะแข่งขันนั่นเองก็คือของคุณมีดีอะไรของผมก็มีดีอีกแบบนึงเราก็มาแข่งกันแล้วก็ความวาไรตี้ก็ได้เยอะเลยใช่ไหมซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันมีศัพท์เทคนิคอลคำหนึ่งนะคือคำว่าไมโครไคลเมตคือในโซนแบบอย่างเงี้ยคือพอแบบเหมือนกับพอคุณเปลี่ยนโลเคชันไปหน่อยนึงอากาศมันก็อาจจะมันก็จะต่างกันไปและเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยซึ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้นี่แหละมันทำให้เกิดแบบ variation เกิดแตกต่างทำให้แบบสามารถที่จะแบ่งรีเจียนได้ว่าเนี่ยเพราะของฉันเนี่ยมันไมโครไคลเมตเป็นแบบสภาพภูมิอากาศเล็กๆเฉพาะที่มันเกิดได้เฉพาะในโซนเนี้ยซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าการตลาดหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่ไหมว่ามันเหมือนกับการที่โอเคสมมุติว่ามันเป็นเรื่องการตลาดแล้วกันก็ยังเจ๋งใช่ไหมที่วิธีคิดเรื่องการตลาดแบบนี้อะไรเงี้ยบอกว่าเนี่ยมันของเรามันยูนิคนะมันไม่เหมือนใครมันคอสตาริกาก็ยูนิคระดับหนึ่งแต่ในคอสตาริกาเราก็ยังมีอีกหลายๆรีเจียนอีกใน 7-8 อย่างเนี้ยมันต้องมีที่ถูกใจคุณสักอย่างนะลองดูนี่ฟังแล้วซื้อเลยนะฟังแล้วแบบฟังแล้วอยากลองเลยวะใช่ไหมไออยากลองรีเจียนเดียวไม่พอด้วยดิใช่ป่ะเฮ้ยคุณเคมาขนาดนี้ว่า8ที่ไม่เหมือนกันอ่ะนี่มีไมโครไคลเมทนะมีความต่างเล็กๆน้อยๆรสชาติมันจะกลิ่นมันจะนี่นั่นนู่นใช่ไหมมันสตอรี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ของขายได้นะใช่ไหมใช่แล้วอย่างเงี้ยคนชอบกินกาแฟทำไมจะไม่ลองใช่ไหมผมว่าน่าสนใจมากจุดขายของเขาก็สี่อย่างแล้วนะอย่างสุดท้ายคืออะไรทีคุณเจมอันนี้เป็นแบบเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนอะก็ปฏิเสธไม่ได้นะผมว่าใช่ไหมใช่ก็จริงๆเขาก็เป็นแบบเหมือนค่อนข้างอนุรักษ์ป่านะครับเท่าที่ผมได้อ่านวิกิพีเดียมาอะไรเงี้ยก็มากกว่า 25% ของประเทศเขาเนี่ยถือว่าเป็นแบบป่าอนุรักษ์นะฮะก็คือเป็นป่าสงวนอะคุณไม่ได้เข้าไปล่าสัตว์ทำไร่เลื่อนลอยอะไรได้ช่วยๆอะคือคือเขาโปรเทคแลนด์จริงจังมากเพื่อที่จะแบบเหมือนอย่างน้อยเนี่ยแยกโซนเลยว่าประเทศเขามันจะไม่ทำให้แบบ climate change จนเกินไปอ่ะแล้วก็ปลูกพืชก็แบบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยคือผมว่าเราก็อยู่ในยุคเปลี่ยนทายเนาะเราอ่ะเริ่มเห็นความสำคัญของการที่สิ่งแวดล้อมสำคัญต่อเราแต่ผมว่าเนี่ยจุดขายจุดเนี้ยมันจะเป็นจุดขายต่อไปนะคดนะครับเรื่องของการแบบ traceability การที่คุณ proof ได้ว่าการที่คุณปลูกหรือการที่คุณทำกิจกรรมทางธุรกิจอะไรเงี้ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ะโดยที่แบบคุณไม่ต้องไปจ่ายตังค์ทำ CSR อะไรเนี่ยแต่ว่าคืออันนี้ก็คือสุดท้ายแล้วมันได้ทุกคนเนาะก็คือเกษตรกรก็ได้ใช้พื้นที่ในระยะยาวโดยที่แบบส่งต่อให้ลูกหลานไปโดยที่แบบเรายังอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของมันเอาไว้ได้อะไรเงี้ย
อืมใช่ซึ่งเกษตรกรเองก็ได้โลกก็ได้ด้วยเนอะโลกก็โอเคเราช่วยกันดูแลรักษาใช่ไหมใช่ลูกค้าเองพอเห็นว่าเฮ้ยแบบคือเอางี้คุณแบงค์คือโดยมากเนี่ยคือคุณพอมาถึงวัยเนี้ยคือดีชั่วเนี่ยคุณก็รู้หมดใช่ไหมแต่มันอดไม่ได้ ในขณะที่แบบเฮ้ยคุณแบบประวัลนาตัวเป็นเกษตรกรแล้วบอกว่าเนี่ยผมจะเป็นเกษตรกรที่แบบอนุรักษ์ป่าเราไม่ได้ profit ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เราก็อยากจะทำเรื่องที่มันยากขึ้นเพื่อแบบให้มันมองกันยาวๆเล่นเกมยาวๆ sustainability สูงๆลูกค้าเวลาจ่ายเงินซื้อของเขารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราก็กินกาแฟแล้วก็ contribute อะไรเล็กๆน้อยๆให้โลกได้เป็นการอะไรเงี้ยไอ้จริงๆผมเห็นด้วยนะคุณเจมันก็เหมือนเวลาเราซื้อของเราทำอะไรเงี้ยเนาะเวลาเราเห็นแบบแพ็กเกจจิ้งตอนนี้ผมเป็นนะที่มันลุ่มล่ามอ่ะมันแบบมันเกินพอดีอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณคิดน้อยไปนิดนึงมันไม่ต้องเยอะขนาดนั้นผู้บริโภคไม่ได้นิดขนาดนั้นอ่ะมันทำให้เรารู้สึกไม่ดีผมว่ามันน่าใกล้เคียงกันอ่ะแล้วเทรนยังไงก็มาเนาะใช่ป่ะพูดถึงการลงทุนคุณเจมก็อาจจะรู้เรื่อง ESG อยู่แล้วใช่ไหมเรื่อง ESG. ตีมเรื่องตีมใหม่ๆที่เขาลงทุนตอนโจไบเดนขึ้นมาเรื่อง ESG ก็ environmental society แล้วก็ G ก็คือตัว governance อันนี้ก็จะเป็นตีมหลักที่การลงทุนกำลังจะมุ่งไปนะ environment ก็แบบรถไฟฟ้าพลังงานสะอาดเนาะ society ก็เกี่ยวกับการตอบแทนขึ้นสู่สังคม government ก็คุณต้องมีจรรยาบรรณอะไรเงี้ยผมคิดว่ายังไงธุรกิจที่จะไปอนาคตมันต้องอยู่ในธีมนี้อยู่แล้วเนอะการที่ก็จะว่าไงดีคือความเปลี่ยนแปลงที่อย่างยกตัวอย่างเช่นอะไรอย่างโซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยสมมติยุคนึงอ่ะมันใช้งานยากใช่ไหมจริงๆยุคนี้ก็ยังใช้งานยากเนาะโซลาร์เซลล์มันก็ไม่ได้เหมาะกับติดทุกที่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าในช่วงยุคของเราช่วงนี้มันเป็นจุดที่แบบจุดที่เทคโนโลยีมันไปถึงเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากพอราคามันลงมาจนถึงจุดที่แบบเฮ้ยเริ่มคิดได้แล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนของเท่ๆอ่ะคุณนึกภาพถึงรถ EV เมื่อก่อนนะก่อนหน้านี้เทรนด์ไม่กี่ปีมันมีเรื่องของรถไฮบริดอะไรเงี้ยนอกเรื่องกาแฟนิดนึงนะแต่ว่านั่นแหละคือในจุดนึงอ่ะเขายังรู้สึกว่าคนก็ยังรู้สึกว่าโอ้มันยังมีความยุ่งยากเว้ยการซ่อมบำรุงก่อยากมันมีคือมันมีจุดจุกจิกหลายจุดที่จะทำให้คุณไม่อยากเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเทคโนโลยีมันก้าวนำขึ้นไปทำใหม่แบบพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็แบบเฮ้ยไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่เปลี่ยนแล้วอะโหดีจังเลยสะอาดด้วยถูกด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมจนซึ่งเมื่อแบบคือผมคิดว่าในช่วงนี้มันก็เหมือนจุดที่เรากำลังจะเปลี่ยนไปสู่ตีมอะไรประมาณอย่างเงี้ยว่าแบบรถยังไงคนก็ต้องเดินทางยังไงก็ต้องสัญจรสะอาดกว่านี้เป็นไปได้ไหมประหยัดกว่านี้เป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยใช่คือผมว่าสิ่งที่คุณเจมกำลังเกิดมาเนี่ยมันคือการที่เราจะไปสู่จุดนั้นได้มันเป็นการวางแผนระยะยาวคือแสดงว่าคอสตาริกาเนี่ยเขาทำมานานพอทำมานานมันเริ่มเห็นผลแล้วใช่ไหม invest first harvest later ถูกป่ะคือคุณทำอะไรคุณ invest ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณค่อย harvest คือมันอาจจะดูแบบช้าแต่เนี้ยคือช้าๆได้พาเล่มงานของจริงไม่เหมือนกับคุณหมอท่านนึงที่บอกว่าวัคซีนเหมือนกับพระชาชาได้พาเล่มงามแต่ไม่รู้คุณหมอที่ไหนนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อยากจะบอกว่าเนี่ยเวลาเราทำอะไรมันต้องมีแผนเพราะว่าเวลาคุณมีแผนอย่างน้อยคุณสอบกลับได้ใช่ป่ะว่าแผนคุณถูกไม่ถูกแต่แน่นอนมันไม่ใช่แค่แผนคุณวางแค่แผนถ้าคุณวางแค่แผนมันก็อยู่บนหิ้งแต่คุณต้องมา execution เนี่ยเราทำให้เห็นผมก็เลยบอกเอ้ยเนี่ยคอสตาริกาเป็นประเทศที่น่าสนใจแล้วสิ่งที่เขาทำมามันไม่ตกเลยนะเห็นไหมเกษตรกรมีอินโนเวชันใหม่ๆมาด้วยในช่วง2ปีที่ผ่านมาคุณเห็นว่าแบบเขามีมิวสิคัลซีรีส์ออกมาแล้วมันแบบไฮป์มากในประเทศไทยใช่ป่ะเหมือนที่เราคุยไปมันมี4ตัวมีอะไรบ้างคุณเจมตอนนี้มีบาชใช่ไหมมีบาชมีวิลเฟนโมซาร์ทแล้วก็โชแปงแล้วก็โชแปงใช่ไหมล่าสุดอย่างเงี้ยคือมันก็ไปสู่ทำมาร์เก็ตติ้งไปละก็เขาก็มีนวัตกรรมอะไรมากมายคือเขาตั้งใจทำอะเนาะทุกอย่างก็เห็นผลใช่ป่ะ
แล้วถ้าหากวิเคราะห์เชิงลึกขึ้นไปกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเฟรมเวิร์กเล็กๆแล้วกันอันนี้ก็นอกเรื่องกาแฟแต่คิดว่าเป็นเกรดที่น่าสนใจเออคือนี่แบบเป็นเข้ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงผมรู้ผมเรียนมาเออผมรู้ผมเรียนมาแต่ผมไม่เคยทำเฮ้ยแต่มันน่าสนใจคือเรื่องนี้เนี่ยก็ฝากเป็นเกรดเอาไว้ให้ทุกคนเผื่อไปทำบิสเนสหรือเอาไปพูดให้คนอื่นว่าเรารู้ก็ได้นะมันก็ดูฉลาดดีใช่ก็ไปบอกคนอื่นว่านี่ครับผมรู้ผมฟังพอดแคสต์เออผมพอดแคสต์มาพอดแคสต์อะไรพอดแคสต์ Coffee Story แจ๋วแจ๋วเลยแต่มาพูดถึงเรื่องบิสเนสไม่แต่อันนี้มันก็เกิดขึ้นโดยอย่างเป็นธรรมชาตินะเหมือนกับเรานั่งรีเสิร์ชคุยกันอยู่แล้วก็แบบเออเฮ้ยคุณแบงก์ก็พูดขึ้นมาใช่ไหมว่าเออเนี่ยมันตรงกับเฟรมเวิร์กที่เขาเคยเรียนมาผมก็เลยบอกว่าเอ้ยแชร์ให้คนฟังหน่อยสิว่าแบบเออผมก็อาจเรียนรู้ไปด้วยเนอะเออใช่เฟรมเวิร์กนั้นมีชื่อว่าอะไรคุณเจมVRIO ครับเออใช่ VRIO ใช่ไหมครับพอดีว่ามันเป็นเฟรมเวิร์กที่ผมเรียนตอนเรียนเรื่องตัว international business คือมันเป็นเฟรมเวิร์กที่หลายๆคนเคยได้ยินพวก Five Force Model ใช่ไหมเรื่อง Pastel อะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่เคยอะไรล่ะ Five Force อะไรเคยได้ยินงั้นไอ้พวกแบบ FIFO ใช่ไหมเรื่องไอ้ตัวแบบมีแรงทั้ง5อะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรนี่คือเฟรมเวิร์กทาง business นิดนึงFIFO เคยได้ยินไหม Bargaining Power of Buyer Bargaining Power of Supplier Trade of New Entrant ไม่ละอ๋ออ่ะเดี๋ยวครั้งหน้า Five Forces Five Forces ใช่ Five Forces Model งานคณิต VIO VIO ก็เป็นการวิเคราะห์การแข่งขันนะครับคือจริงๆตรงเนี้ยมันจะมีประโยชน์เวลาเราพยายามจะออกนอกประเทศหรือจริงๆค้นหาในองค์กรก็ได้แต่องค์กรคุณควรจะมีอย่างน้อย3ข้อใน4ข้อถึงจะสามารถไปแข่งขันต่างประเทศได้เริ่มจาก V V ย่อมาจาก value ก็คือทรัพยากรที่มีประโยชน์หรือเปล่าเหนือกว่าคู่แข่งไหมเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่ทีละอัน R คือ rareness คือความหายากเรียนหายากอะไม่ใช่ว่าแบบใครๆก็มีใช่ป่ะแบบโอ้ยมันใครไม่ใช่ว่าใครก็มีได้เว้ยมันเฉพาะเรา I immutability ก็ imitate คือแบบการลอกเรียนแบบลอกเรียนง่ายไหมทำแล้วมันแบบใครๆก็ทำได้เดี๋ยวคุณทำมาเดี๋ยวผมก๊อปเลย copy and development อ่ะแล้วสุดท้ายคือตัว O ก็คือ organization คือเราอะองค์กรเราสามารถบริหารจัดการไอ้ VRI เนี่ยได้ดีขนาดไหนก่อนที่จะมายกตัวอย่างคอสตาริกาขอตัวอย่างสายการบินให้ดูง่ายๆก่อนมียกแคตตี้เดี๋ยวดีคุณเจมเคยรู้จักสายการบินเอติฮัดปะหรือเอมิเรตเอติฮัดก็ของทางตะวันออกกลางเนาะเอมิเรตก็ของ UAE ซึ่งจริงผมหานิดนึงเอติฮัดของเอติฮัดน่าจะของUAE เหมือนกันนี่ UAE แต่ของ Emirates เนี่ยจะค่อนข้างดังคือเรียกได้ว่าเขาขุดทุกตัวเนี่ยมาทำให้กลายเป็นประเทศเขาเนี่ยดังมากเรื่องนี้เขาทำประเทศเขาเป็น Hub and Spoke คือปกติสายการบินมันจะต้องบินยาวนะบินยาวเลยทีเดียวคุ้มไม่เปลืองน้ำมันแต่เนี่ยเอมิเรตเขาบอกว่าประเทศเขามันตั้งอยู่บนศูนย์กลางระหว่างโลกตะวันตกกับตะวันออกเขาเลือกที่จะตั้งตัวประเทศเขาไว้เป็นหับแห่งสายการบินเพราะว่าสิ่งมาจอดที่นี่มาจอดที่นี่ต่อเครื่องไปอีกได้ตั้งหลายประเทศใช่ไหมคุณบินจากจีนคุณบินจากไทยคุณไปลง UAE ก่อนคุณพักนิดนึงแล้วคุณค่อยไปต่ออีกหลายๆที่ไม่ต้องลองไฟท์ลดคอสไปอาจจะเพิ่มเวลาแต่มันทำให้คุณไม่เหนื่อยแล้วมันก็ส่งมอบ value ให้กับคนที่ใช้บริการได้จริงอย่างแรกเลยมี value แน่นอนอย่างที่สองยากไหมยากเพราะมันคือประเทศที่ตั้งใช่ป่ะมันไม่มีใครมาลอกเลียนแบบไอ้ประเทศนี้คุณได้อะเพราะคุณตั้งอยู่ศูนย์กลางนะถ้าประเทศอื่นจะทำบ้างก็อาจจะเป็นประเทศที่อยู่ในโซนเดียวกันใช่ก็น่ะ
คุณดูบงดูใบอย่างเงี้ยเดี๋ยวใกล้ๆฮะอย่างที่3คืออันแน่นอนลอกเรียนแบบไม่ได้ละสุดท้ายที่เขาพิชิตได้คือโอเขาจัดการคนเป็นมี organization ที่ดีเนี่ยมันเลยทำให้เขา success เรื่องการเป็น hub and spoke ของสายการบินแล้วทำให้โมเดลเกิดโมเดลใหม่คือการ hub and spoke เอออ่ะไม่ต้องแต่งสายการบินแล้วมาเข้าที่คอสตาริกาดีกว่าลากยาวมากอย่างแรกได้เปลี่ยนเติมภูมิศาสตร์คล้ายๆกันเหมือนกันเออใช่ไหมอย่างแรกเลย value เนี่ยมีไหมคุณค่าที่ส่งมอบมีแน่นอนถูกปะได้เปรียบคู่แข่งเพราะว่าแบบประเทศคุณเหมาะประเทศคุณดีคุณกาแฟใครก็อยากกินอันที่สองแลนเนสแลไหมแลดิประเทศคุณตั้งอยู่บนจุดที่เรนฟอร์เหมาะสมพื้นที่ดินดีใช่ปะมีอุณหภูมิเหมาะทั้งปีอีกนะฮะอย่างที่สาม imitability ลอกได้ไหมใครจะไปลอกได้นอกนั้นคุณต้องแบบทำห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์อ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่คุณจะลอกสเกลใหญ่ขนาดนั้นสุดท้ายคือโอเนี่ยที่เราพูดมาคือไอ้กฎหมายที่เขาออกมาเนี่ยห้ามปลูกเออมันบังคับให้เกิดโอนะอันนี้คือที่ผมวิเคราะห์นะครับเป็นการใช้ advantage ของตัวเองให้เต็มประสิทธิภาพเนาะแบบใช่ในเมื่อคุณรู้ว่าแบบคือจะทำงานง่ายที่ทุกคนทำได้ทำไมถ้าคุณมีศักยภาพในการทำงานยากที่คนอื่นเรียนแบบเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างมันเหมาะสมแล้วโอในที่สุดต้องบังคับให้คุณทำงานยากพอคุณเริ่มทำงานยากมันก็เหมือนพุชตัวเองให้มันอยู่เหนือกว่าคนที่ทำงานง่ายๆล่ะแล้วพอคนอยู่จุดนี้ทุกอย่างมันเอื้อเนี่ยมันก็เลยไปได้ไกลไงผมเลยวิเคราะห์โดยเฟรมเวิร์กง่ายๆนะว่าเฮ้ยมันใช่เลยว่ะคอสตาริกามีครบ4ตัวก็เลยทำให้เนี่ยประเทศเขาโดดเด่นเรื่องกาแฟออกมาน่าสนใจนะผมว่าหลายๆอย่างอ่ะคือเขาไม่ได้ทำแบบขอไปทีอ่ะคุณเจมเออไม่ได้แบบเออเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจัดการใช่ป่ะแต่นี่มันคือการวางแผนการจัดการมาก่อนเพราะเขาผมว่ารัฐบาลเขาเก่งนะเขาก็เริ่มเห็นทรายว่าแบบคุณมีของดีอยู่ในตัวคุณจะไปทำของห่วยๆที่คนนั้นก็ทำได้ทำทำไมวะผมอาจจะพูดแรงไปแต่ของเพนเพลนเป็นคอมพิวเตอร์คุณจะไปทำทำไมของคุณดีขนาดนี้คุณต้องทำให้มันพรีเมียมดิไม่ต่างอะไรจากปานามาใช่ไหมเหมือนกันเลยผมรู้สึกว่าเนี่ยประเทศไทยเราต้องหาให้ได้อะคุณเจมเราต้องมีสักอย่างหนึ่งอะผมว่าเราก็เหมาะสมหลายๆอย่างนะแต่เราจะหวังให้เอกชน execute อย่างเดียวมันก็ลำบากมันจริงก็หลักการเดียวกับคือนโยบายมากภาคใหญ่ๆก็เอากฎหมายมาช่วยได้เอาแบบคือเป็นเรื่องที่รัฐบาลอะไรก็จะมีส่วนในการแบบบังคับทิศทางได้ใช่ไหมว่าแบบไม่เอาอย่างไม่อยากให้ทำอะไรเงี้ยใช่ใช่มันดีกว่ามันคือการกำหนดแนวทางเนาะมันคือสิ่งที่สำคัญอะของการตัดสินใจหรือการบริหารนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะทำอะไรนะเคยได้ยินไหมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณเลือกที่จะไม่ทำอะไรไอเนี้ยยากกว่าเพราะว่าจะทำอะคุณก็ทำมันทุกอย่างใช่ปะแต่มันอาจจะไม่ดีสักอย่างไงแต่คุณเลือกแล้วว่าคุณยังไม่ทำ1 2 3 4เพื่อจะทำ1 2 3 4อันเนี้ยมันคือตัวกำหนดนโยบายทิศทางประเทศอะจาก Coffee Story ที่พูดถึงเรื่องกาแฟพูดถึงเรื่องประเทศเราก็กลับมาโยงสู่สิ่งที่เป็น Hot Issue อยู่ตอนนี้เหมือนเดิมนะฮะตามสไตล์เดี๋ยวพรูฟเราเลยไม่มีการหยุดแค่กาแฟแน่นอนเราแฉลบไปมั่วซั่วไปหมดแต่คิดว่าอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่อยากให้ฟังนะสิ่งที่มาแชร์ความรู้ความคิดเราก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองพิจารณาดูเราดิสคัสกันได้นะผมว่าเรื่องเนี้ย open to discussion มากเลยคนคิดยังไงคุณแบบเห็นด้วยยังไงไม่เห็นด้วยยังไงผมว่าจุดเนี้ยเป็นจุดประกายที่ทำให้เราแบบต่อยอดความคิดไปเรื่อยครับเนาะใช่ผมว่าคำวิจารณ์มันคือของขวัญนะมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยอย่าให้ได้ยินนะคันนินทาผมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีไงเพราะว่าคุณก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันมีจุดอ่อนหรือเปล่าใช่ไหมเออก็
อย่างนี้เราเคยบอกว่า The Proof เราก็พยายามที่จะแทรกบทเรียนความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับมุมมองทางด้าน business ไปด้วยถ้าเป็นไปได้เนาะเราอาจจะไม่ได้รู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าการที่เรามีเฟิร์มเวิร์คเล็กๆมาเป็นช่วยจุดประกายช่วยสร้างกรอบให้มันเนี่ยมันก็น่าสนใจที่จะทำให้แบบทุกคนลองไปใช้ได้กับชีวิตประจำวันของคุณอะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับในสิ่งที่เราพยายามพรีเซนต์นะโอ้ยเรายืดยาวมากเลยคุณเจมส์แต่ก็คิดว่าน่าจะมีไอเดียอะไรดีๆไปทำต่อนะแล้วคุณเจมส์มีอะไรเสริมไหมเกี่ยวกับประเทศคอสตาริกาจริงๆก็นั่นแหละพอเราดูหลายๆประเทศเนอะเราก็เห็นตัวอย่างของการเอาศักยภาพที่มีอยู่ภายในประเทศมาใช้เนอะผมเองก็ไม่ได้เป็นคนที่มีทักษะอะไรเยอะนะแต่ก็คิดว่าแบบประเทศเราที่มีคนเยอะมากกว่ามันต้องมีคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทที่หาที่ทางในการใช้ศักยภาพของตัวเองอยู่บ้างก็หวังว่าถ้ามันมีโอกาสหรือมีพื้นที่อะไรให้ทุกคนได้ใช้ความชำนาญของตัวเองในการสร้างแวลูให้กับประเทศก็น่าจะเป็นเรื่องดีจริงครับจริงๆเราก็เห็นสัญญาณที่ดีหลายอย่างนะคุณเจมในวงการกาแฟนะฮะคืออย่างล่าสุดเพิ่งเล่าให้คุณเจมฟังไปเดี๋ยวมีโอกาสอาจจะมาเล่าถึงแบรนด์นี้อีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ผมซื้อกาแฟแบรนด์นี้มาแล้วก็รู้เฮ้ยน่าสนใจมากเลยอ่ะตอนซื้อมาแล้วเขามีกาแฟของเกษตรกรให้ลองแล้วเขาทำการเล็กๆน่ารักมากเลยนะเขาบอกว่าเกษตรกรส่งมาให้เขาเพื่อให้ทดลองคั่วกาแฟก็อยากให้เราได้ชิมว่าเป็นยังไงแล้วก็จะได้พัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟของเราต่อไปผมว่าเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราช่วยกันได้อะที่รัฐบาลพยายามจะบอกว่าคุณต้องดูแลตัวเองก็เนี่ยในที่สุดเอกชนก็ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองแหละแต่ผมเชื่อว่าเป็นสัญญาณที่ดีแหละถ้าเราสามารถผลักดันอะไรพวกนี้ไปได้ก็คิดว่าจะทำให้ประเทศเราเดินหน้าไปอย่างน้อยก็อีกทางนึงเนาะไม่เป็นไรนี่คุณจะมีสินค้าส่งออกหลายอย่างไม่ได้เป็นข้อเสียหายอะไรใช่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยแหละก็เชียร์นะครับใครฟังอยู่เป็นแบบเจ้าของโรงคั่วหรือคนทำกาแฟอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นคนกินแบบเราก็ได้ผมว่าเราไปลองอุดหนุนอะไรพวกนี้ก็น่าสนใจนะครับลองดูแล้วคุณจะรู้ว่ากาแฟไทยเนี่ยเปลี่ยนไปละเด็ดมากอ่ะวันนี้ก็หอมปากหอมคอนะฮะรอไปรอไปครึ่งชั่วโมงต่อตอนก็คิดว่าน่าเหมาะสมแหละเพราะว่าเราก็ออกนานๆทีแต่ทีนึงมาก็สัตว์โหกใช่เรียกได้ว่าแบบก็หลายๆเรื่องก็อย่างว่านะคุณเราก็แบบอาจจะไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับประเทศอะไรเยอะๆก็เราก็พยายามจะสอดแทรกอย่างอื่นเข้าไปเนาะซึ่งเรื่องนี้ก็คือจริงๆเราว่ากันตรงๆเราก็ไม่ได้เตรียมแบบแผ่คิดแล้วว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่อง VIO อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแบบพอเห็นๆแล้วก็แบบหว่านเรื่องนี้น่าสนใจนะแล้วก็แบบเลยหยิบมาฝากใช่ๆก็อย่างที่บอกหน้าตอนถัดๆไปมันมีอะไรเสริมก็แสดงว่านั่นแหละครับก็คือนึกออกกลางทางแล้วมันก็เลยออกมานี่คือการอินพูไวส์ของเรา2คนที่ทำกันบ้านอย่างเต็มที่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ด้วยแหละแล้วก็อยากมาแชร์ให้ฟังเนาะผมว่าดีครับส่วนตัวผมคิดว่าดีผู้ฟังจะได้แบบคิดแบบ connecting the dots อะผมว่าทักษะนี้มันก็สำคัญในยุคนี้นะไม่ใช่ว่าแบบคิดด้านเดียวอ่ะคิดหลายๆด้านมีประสบการณ์มาเมิร์จก็ทำให้คุณพัฒนามากขึ้นแล้วก็มองโลกได้กว้างขึ้นเนอะผู้จะขนโลกแคบโอเคแล้ววันนี้ผมก็หมดหัวข้อเกี่ยวกับประเทศที่น่าสนใจก็คือคอสตาริกาแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณเจมีอะไรเพิ่มเติมหรือบอกลาคุณผู้ฟังได้เลยนะก็สำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้เนอะส่วนตอนหน้าเราจะพาไปที่ไหนหรือไปเล่าเรื่องอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยครับครับแล้วพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ